นำความรู้ทั้งเรื่องของวันแม่และคุณแม่มาฝากน้องๆกันค่ะครับผมหลังจากจบรายการเรานะครับน้องๆก็อย่าลืมไปกราบแล้วก็บอกรักท่านด้วยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะน้องๆรู้หรือไม่คะว่าร่างกายมนุษย์เราสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้46เดลซึ่งอันนี้เป็นหน่วยวัดความเจ็บปวดนะคะแต่ในขณะที่คุณแม่คลอดน้องๆคุณแม่ต้องทนกับความเจ็บปวดถึง57เดลทีเดียวหรือเท่ากับการหักกระดูก20ท่อนในเวลาเดียวกันนึกออกหรือยังคะว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องเจ็บปวดขนาดไหนแต่ว่าคุณแม่ก็ยอมค่ะเพื่อลูกค่ะครับผมวันแม่นะครับเป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติกับแม่ครับและความเป็นแม่ในประเทศไทยนะครับวันแม่แห่งชาติงานวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกครับวันที่10มีนาคม2486นะครับที่สวนอัมพรครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแต่เกิดสงครามโลกครั้งที่2จึงงดจัดงานครับเมื่อสงครามสงบลงนะฮะจึงจัดงานวันแม่ขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรครับและมีการเปลี่ยนแปลงวันแม่อีกหลายครั้งเลยทีเดียวนะครับกระทั่งปี2519จึงเปลี่ยนมาเป็นวันที่12สิงหาคมครับซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับค่ะสำหรับดอกมะลินะคะทำไมถึงใช้ดอกมะลิเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนวันแม่ก็เพราะว่ามะลิเป็นดอกไม้สีขาวทรงกลิ่นหอมได้ไกลและได้นานออกดอกตลอดทั้งปีสื่อแทนความหมายเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลายเป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีพิษมีภัยมีแต่ความชุ่มชื่นใจดั่งความหอมของดอกไม้ค่ะครับสำหรับในต่างประเทศนะครับก็มีวันแม่เช่นเดียวกันนะครับและถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในอีกหลายประเทศเลยนะครับทั่วโลกส่วนใหญ่ครับจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมครับแต่บางประเทศนะครับใช้วันแม่วันเดียวกับวันสตรีสากลครับค่ะสำหรับเพลงค่าน้ำนมนะคะเป็นเพลงที่ใช้ในงานวันแม่อย่างเป็นทางการแต่งโดยอาจารย์สมยศทัศนพันธ์เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าขึ้นหิ้งเพลงอมตะและเป็นงานชิ้นเอกซึ่งฟังเมื่อไหร่เป็นต้องเรียกน้ำตาใครหลายๆคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะเป็นไงล่ะคะน้องๆรู้ถึงความสำคัญของวันแม่แล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นาเนี่ยอยากให้น้องๆแสดงความรักต่อคุณแม่ทุกวันเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องวันแม่เท่านั้นค่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมไปไหว้ไปกราบท่านนะครับคุณแม่ของเราวันนี้นะฮะท่านก็จะปลื้มใจแล้วล่ะครับค่ะ